สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์นี้มีชื่อว่า The Witcher นักล่าจอมอสูรตอนที่8สำหรับเรื่องย่อนะครับหลังจากที่ซีรีส์พูดภาษาโบราณในเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงที่ซีรีส์ขโมยม้ามาได้เข้ามาหาซีรีส์แล้วชวนซีรีส์ไปพักที่บ้านของตนโดยบริเวณรอบๆที่ซีรีส์สลบนั้นเหล่าชายชะกันถูกฆ่าโดยบางสิ่งตายทั้งหมดซีรีจึงไปพักที่บ้านของหญิงคนดังกล่าวในเช้าวันรุ่งขึ้นซีรีนึกถึงคำสั่งเสียของยายซึ่งเป็นราชินีซินทราว่าให้ตามหาแกรอเพราะนี่คือชะตากรรมของเจ้าซีรีจึงแอบออกจากบ้านแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าทางด้านเยเนเฟอร์ออกเดินทางพร้อมเหล่าผู้วิเศษจำนวนหนึ่งรวมถึงอาจารย์ของเยเนเฟอร์วิกเกอร์ฟอร์และคนอื่นๆเพื่อไปยังป้อมปราการแห่งหนึ่งซึ่งป้อมปราการแห่งนี้เป็นหน้าด่านก่อนที่นิฟการ์ดจะบุกโจมตีเมืองทางเหนือโดยในป้อมปราการแห่งนี้มีชาวบ้านมากมายต่างหลบอาศัยเพื่อลี้ภัยสงครามพวกเยเนเฟอร์ได้เตรียมอาวุธต่างๆเพื่อป้องกันการโจมตีของทางนิฟการ์ดเมื่อถึงเวลาพลบค่ำนิฟการ์ดได้ทำการโจมตีป้อมปราการแห่งนี้อาจารย์เยเนเฟอร์จึงบอกให้เยเนเฟอร์คอยบัญชาการรบซึ่งในตอนแรกฝ่ายเยเนเฟอร์สามารถต่อต้านการโจมตีของนิฟการ์ดได้ดีแต่ด้วยจำนวนทหารนิฟการ์ดที่มีมากกว่าจึงทำให้เยเนเฟอร์เสียเปรียบเมื่อถึงทางตันใกล้แพ้ศึกครั้งนี้อาจารย์เยเนเฟอร์ขอให้เยเนเฟอร์ปล่อยพลังทั้งหมดออกมาเยเนเฟอร์ใช้พลังเพลิงเผาทำลายทหารนิฟการ์ดจนหมดสิ้นหลังจากทำลายกองทัพนิฟการ์ดเยเนเฟอร์หายตัวไปทางด้านแกรอหลังจากเมืองซินทราแตกพ่ายจึงเดินทางเพื่อตามหาซีรีได้ผ่านค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยซากศพและเห็นชาวบ้านคนหนึ่งช่วยกำจัดศพแกรอจึงแนะนำให้รีบกลับบ้านไปซะก่อนที่ปีศาจจะออกมาชาวบ้านคนนั้นจึงกลับไปแกรอจึงเผชิญหน้าและต่อสู้กับปีศาจจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่แล้วชาวบ้านได้ย้อนกลับมาเพื่อช่วยชีวิตแกรอชายคนดังกล่าวนำแกรอมาที่บ้านของตนซึ่งคือบ้านหลังเดียวกับที่ซีรีมาขออาศัยแกรอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงเดินเข้าไปในป่าหลังจากนั้นซีรีซึ่งอยู่ในป่าได้วิ่งเข้ามาสวมกอดกับแกรอจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่8สำหรับความรู้สึกหลังรับชมฉากที่เหล่านักเวทป้องกันป้อมปราการมันมากๆครับแต่ละคนถนัดใช้เวทมนต์คนละแบบแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับพวกนิฟการ์ดและฉากแกรอสู้กับเหล่าปีศาจทำได้สมจริงมากๆครับเหมือนมีพวกปีศาจอยู่จริงๆบนโลกและซีซั่นต่อไปเนี่ยแกรอคงต้องดูแลซีรีส์ไปเรื่อยๆอันเนื่องมาจากกฎ Law of Surprise จบไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่น1สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ